ทีนี้เรามาดูกำหนดการนี่นะครับออกมาแล้วครับเป็นปฏิทินการศึกษาเน1่งทับเจนะ็ดเจดะอันนี้เป็นทางการเลยนะครับของเนนี่ทำสวยทุกปีเลย <c oughs> นะฮะก็ตอนนี้นะครับของภาคหนึ่งสมัยที่7จสิบเจดนะการสมัครนะครับก็จะมีของนักศึกษาใหม่สมัครออนไลน์ไม่ใช่เรียนออนไลน์นะครับสมัครออนไลน <c oughs> นะ์ไม่ใช่เรียนออนไลน์นะสมัครออนไลน์นะครับ1พฤษภานะถึง2กันยา นะครับสมัครออนไลน์ได้ถึง15สิงหาแล้วก็นักศึกษาเก่าชำระค่าในนักศึกษาเก่าเช่นคนที่ลงของสมัยที่76เอาไว้นะครับแล้วยังไม่หมดนะยัง,ยงสอบผ่านไม่หมดต้องกลับมาเรียนของ177ต่อเนี่ยนะครับก็มาชำระค่าในนักศึกษาเก่านะระหว่างวันที่1พฤษภาคมถึง2กันยานะครับชำระทางออนไลน์ได้ถึง2กันยานะครับเอาล่ะส่วนนักศึกษาเก่าที่ลงทะเบียนหลังวันที่1กรกฎาคมจะมีค่าปรับ นะส่วนภาคค่าสมัครเรียนภาคค่าได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาเนี่ยเป็นต้นไปอันนี้คือวันสมัครนะครับไม่ใช่วันเริ่มบรรยายนะเริ่มบรรยายอยู่ประมาณสิ้นเดือนแล้วก็ภาคค่าเนี่ยมีเรียนออนไลน์ได้นะครับแต่คลิปการบรรยายจะถูกลบหลังการบรรยายไป7วันนะครับส่วนของภาคปกติเนี่ยก็มีการพูดคุยกันแล้วนะครับก็จบออกมาแบบนี้ว่ามีเฉพาะของภาคค่านะออก็ดีกว่าไม่มีนะครับอ่ะโอเคอันนี้กําหนดการนี้สําคัญนะครับเตรียมเงิน เตแต่นี่คือสะดวกขึ้นมากแล้วนะมีนะออนไลน์นะครับถัดมานะครับเป็นการจองหนังสือร่วมคําบรรยายอันนี้จะเป็นคำบรรยายของหนึ่งทับเนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็สะดวกมากขึ้นนะครับให้จองทางระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่1เมษาถึงสาสงพฤษภานะครับต้องสั่งไหมก็ถ้าไม่ได้ติวสั่งแน่นอนฮะถ้าไม่ได้ติวสั่งแน่นอนถ้าติวต้องดูว่าติวคอร์สไหนถ้าผมติวเบสิกหรือติวฟูลคอร์ส อ่านชีตเดี๋ยวอะไรอยู่ในคาบรรยายเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาป้อนให้ในคอร์สนะเ,เพราะอะไรนะครับถ้าอ่าน2กองนะผมเป็นห่วงเ่ยจะอ่านไม่ทันเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเลือกทางแล้วนะแต่ถ้าเกิดเลือกเส้นทางแล้วว่าอยากจะฟังบรรยายเองก่อนส่วนคอร์สต,ติวเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ติวสรุปอ่านอย่างนี้สั่งคาบรรยายเลยนะครับเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนะฮะนะ คุณเวชราบอกว่าติวสบายใจขวายเยอะเลยครับอ่ะอันนี้ต้องลองครับต้องต้อง,ต,องต้องลองคือคนที่เพิ่งจบใหม่ก็อาจจะแบบไฟแรงอยู่อยากลองลองดูก็ได้นะครับแต่ผมคืออย่างแรกอะดูก่อนเลยนะว่าเราอะสะดวกไหมคือถ้าเราฟังบรรยายอะเราสะดวกไปฟังบรรยายไหมอ่าของภาคปกตินะครับหรือสะดวกฟังบรรยายภาคขั้มหม้กระโหลกของเขานะถ้าคิดว่าไม่สะดวกก็คอร์สติวก็เป็นทางเลือกแน่นอนนะครับติวของผมเป็นติวออนไลน์ครับ นักเรียนจะอยู่จังหวัดไหนหรืออยู่ต่างประเทศก็เรียนได้แล้วเลือกเรียนเวลาได้เลยครับบางคนตื่นตีสี่ครับก็เรียนตอนตีสี่ได้นะบางคนนะฮะเ,เลิกงานกว่าลูกจะนอนสี่ทุ่มก็เรียนตอนสี่ทุ่มได้ไม่มีปัญหาอะไรครับวิดีโอก็อัดไว้อยากเปิดตอนไหนก็เปิดนะอยากจะเปิดระหว่างทางนั่งรถไปด้วยนั่งเครื่องบินไปด้วยอะไรเลือกเอาเลยนะครับเราที่นีน่เน้นผม นะเอามาป้อนให้ในคอร์สนะข้อไหนเน้นอะไรนะเนื้อหาตรงไหนอ่านอันไหนเดี๋ยวมีบอกให้หมดนะครับมาตาสําคัญเนี่ยสมัครปุ๊บมีบอกให้อยู่แล้วครับได้มาตาไปท่องเลยนะฮะอ่านเรียนคลิปเดียวก็ได้มาตาเพียบแล้วนะอ่ะละนะครับกำหนดการเปิดภา,าคเรียนนะครับหมายถึงเปิดบรรยายนะของที่เนเนี่ยนะครับครั้งนี้ก็เปิดเร็วนะเป็น20พฤษภาก็ประมาณนี้แหละสิ้นเดือนสิ้นเดือนพฤษภานะแต่ว่าบางทีมันจะเป็นปลายเดือนไงแบบ ยี่สิบเก้าสามสิบแต่ครั้งนี้เป็นยี่สิบพฤษภานะถึงหกกันยานะครับอันนี้ไม่น่าเลื่อนนะภาคค่ําก็เริ่มสัปดาห์เดียวกันจบสัปดาห์เดียวกันแต่ว่าภาค่ําเนี่ยจะมีวันเสาร์ด้วยนะภาคปกติก็เลยจบนะศุกร์ที่หกนะภาค่ําก็เลยจบเสาร์ที่เจ็ดนะครับก็ปกติกําหนดการบรรยายเนี่ยไม่ไม่ไม่เลื่อนนะครับอ่านะแล้วก็เจ็ดสิงหาวันละพีก็จะมีการจําหน่ายหนังสือนะครับแล้วก็วันสอบนะวันสอบ กลุ่มอาญาสอบก่อนครับเป็นวันที่29กันยากลุ่มแพ่งสอบ6ตุลานะครับวันสอบนี้ปกติก็ไม่ได้เลื่อนนะครับนะแต่ถามว่าการจะเลื่อนมีได้ไหมก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ทั้งนี้ไม่ได้เกิดจากเนี้นะครับจะเกิดจากสนามสอบนะสนามเพราะว่าเนต้องไปเช่าสถานที่อะไรต่างๆนะตอนนี้ก็ดูกันไว้ตามนี้ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมมาไลฟ์บอกอีกทีหนึง่งนะแต่ก็ อยู่เลื่อนก็ไม่ได้ไกลามากก็ประมาณนี้แหละคงอยู่ราวๆตุลาประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็แต่ของเนเขาค่อนข้างที่จะนิ่งพอสมควรแต่ก็ต้องเผื่อใจฮะอย่างของสองทับเจ็ดหกก็มีการเลื่อนเหมือนกันแต่อย่างที่บอกนะครับเลื่อนมาจากตัวสนามสอบนะครับอ่ะก็ตอนนี้อยากให้ตัดสินใจให้มั่นเลยว่าจะเอากี่ขาแล้วสุดท้ายก็ต้องขอให้เข้าสอบพร้อมไม่พร้อมก็ต้องเข้าสอบขอขอเท่านี้นะเพราะว่าไม่งั้นมันมันเสียเวลานะถ้า คือผมไม่อยากให้นักเรียนเกิดปัญหาแบบนี้คือมาถึงปุ๊บตอนนี้ไฟแรงเวลาเหลือเยอะนะก็เลยเลือก2ขาปรากฏอ่านหนังสือไปสมมุตินะอ่านไปเดือนนึงเปลี่ยนใจเหลือขาเดียวเนี่ยมันค่อนข้างจะเสียบางคนอ่านไป2อสเดือนแล้วอย่างเงี้ยพอเดือนสุดท้ายโอ้ไม่ไหวแล้วเหลือขาเดียวมันเสียวเวลานะตัดสินใจให้มั่นเลยถ้าไม่ถ้าไม่มั่นใจตัวเองเอาง่ายนะถ้าไม่มั่นใจตัวเองจริงทีละหนึ่งขาก็ได้นะครับคุณผู้เบสบอกว่าถ้าผมลงติวกับเหนือเจตอาจารย์2ขาทํางานด้วยมีโอกาสผ่าน2ขาไหมครับ ผมอยากผ่านสองขาพร้อมกันนะผมก็อยากได้ตังค์นะครับแต่ผมก็ขอบอกตรงๆว่าไม่เหมาะถ้าเรียนคอร์สเบสิกด้วยนะไม่เหมาะฮะแต่ถ้าเบสิกหนึ่งสรุปหนึ่งเนี่ยยังพอได้ลุ้นเพราะเบสิกผมจะเริ่มเร็วแล้วก็สรุปผมก็จะเริ่มเร็วด้วยแต่ถ้ายาวสองอันเนี่ยไม่เหมาะนะครับกับการทำงานเพราะว่ามันภาคหนึ่งครับอันนี้ภาคหนึ่งนะครับคุณภูเบศไม่มีอารมณ์เหมือนภาคสองนะคุณภูเบศอาจจะเรียนกับผมแล้วภาคสองเนี่ยรู้สึกคือเขิม ภาค2เนี่ยแต่ละข้อเนี่ยยังเป็นแบบเอ้ยนะมาตราหลักๆมีเท่านี้เ,เรื่องหลักๆเนี่ยนะครับไล่มาโอ้ฟ้องซ้ําฟ้องซ,ซ,ซ้อนแก้ฟ้องถอนฟ้องทิ้งฟ้องนับนิ้วออกมาเนี่ยมีอยู่ห้าหเรื่องดีกาเก่งๆมีไม่กี่อันแต่ภาคหนึ่งไม่ใช่อารมณ์นั้นนะฮะภาค1เนี่ยตัวบทเพียบนะครับฉะนั้นถ้าจะเรียนแบบเบสิกแน่นๆเนี่ยก็แนะนำหนขา นะแต่ถ้าอยากเอาสองขาก็ต้องเป็นเบสิกหนึ่งสรุปหนึ่งอันนี้พอจะเป็นไปได้นะอีกขาหนึ่งกร็รวบเอานะครับแต่ทั้งหมดอยู่ที่เป้าหมายปลายทางว่าเราเราคิดยังไงเราเราจะแบบเอาสถานการณ์เฉพาะหน้าให้จบเนไปเราเร็วก่อนนะหรือเราวางแผนในการสอบผู้ช่วยพิพากษาหรือการผู้ช่วยด้วยหรือระยะเวลาของเรามันเหลือเท่าไหร่แบบอะไรประมาณนี้อายุเราจะครบเมื่อไหร่อันนี้นะครับก็ไม่ว่าจะสมัครเนผนไม่ก็แต่นะครับถ้าทํางานไปด้วยเนี่ยแล้วจะสอบเน2สองขาโดยที่คิดว่าจะ เรียนคอร์สยาวทั้งสองขาเนี่ยคุยผมก็อยากได้เงินนะแต่ว่าผมก็เป็นห่วงนักเรียนนะฮะถ้าแบบเวลาไม่ได้แบบคอนโทรลเวลาไม่ได้เป็นพิเศษจริงๆอ่ะมันไม่เหมาะจริงๆนะครับอืมนะเอาว่าสักหนึ่งขาแน่นๆเนี่ยดีกว่านะอีกอันหนึ่งก็อาจจะสอบสรุปขำๆไปช่วงหนึ่งเดือนก่อนสอบอะไรประมาณนี้นะครับเช่นอาจจะเรียน อาญาแบบเต็มๆอ่ะนะเพราะอาญาสอบก่อนพออาญาสอบเสร็จปุ๊บอ่ามาสรุปแพ่งขำทวนตัวบทเข้าไปลุยอะไรประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นการสอบปากเปล่านะแต่ว่าจะเป็นการสอบปากเปล่าของผู้ที่สอบผ่านออข้อเขียนนะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน2องทับเจะมาสอบปากเปล่าว,วันที่26พฤษภาปี67นะซึ่งก็จะสอบเนื้อหาของภาคหนึ่งนะครับคือแพ่งกับอาญานะฮะคุณปิยวัฒน์บ,บนอกคอสยาไม่รอบผลใช่ไหมตอนนี้มี ตอนนี้มีแต่เดี๋ยวกําลังจะไม่มีฉะนั้นแนะนําให้ที่สมัครตอนนี้นะครับผมมีโปรเจกต์บางอย่างอะไรจะไปทำเนี่ยผมอายุสี่สิบแล้ว <c oughs> นะฮะเอาล่ะตอนเอาว่าปัจจุบันเนี่ยมีรับรองผลให้หนึ่งครั้งสอบไม่ผ่านหรือขาดสอบโรงเรียนขาเดิมได้อีกหนึ่งครั้งไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับผมพูดในขณะนี้มีนะอืมนะครับเอาล่ะอันนี้เป็นกำหนดการนะครับส่วนอันนี้เป็นคอร์สคอร์ส <c oughs> หลายคนอาจจะคุค้นคำว่าคอร์สยาวคอร์สสั้นนะส,สมัญดีส่วนใหญ่ใช้คำว่าคอร์สยาวคอร์สสั้นของผมขอใช้คําว่าเป็นฟูลคอ ฟูลคอร์สก็คือคอร์สที่มันเนื้อหาแบบจัดเต็มนะครับหรือเทียบไปก็คือคอร์สยาวนะครับในฟูลคอร์สเนี่ยเรียนอะไรนะครับก็คือเรียนเบสิกนะเรียนเบสิกล้วก็เรียนมินินะเบสิกก็คือ aw, คอร์สยาวคอร์สพื้นฐานนะครับมินิก็คือสรุปและเก่งนะในนี้มีฝึกเขียนอะไรให้เรียบร้อยนะครับเบสิกของผมเนี่ยจะเริ่มนะประมาณสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคือเริ่มก่อนเบนบรรยายนะแล้วก็นะครับจะไปจบเนี่ย ประมาณพร้อมๆกันเนนะครับคือเอาง่ายๆคือถ้าเนจบบรรยายจบเนี่ยผมก็ต้องจบคอร์สเบสิกด้วยแล้วผมก็จะเริ่มติวสรุปนะครับซึ่งติวสรุปเนี่ยจะเริ่มก่อนสอบแต่ละขาเนี่ยประมาณ1เดือนแล้วก็จะจบให้ได้ก่อนสอบนะครับให้มีให้ในเวลาทบทวนเนี่ยประมาณสัก1อาทิตย์ะนะฮะก็แต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าตรงคอร์สเบสิกเนี่ยหข้อเนี่ยวิดีโอจะอยู่ประมาณสัก5-6วิดีโอ เป็นส่วนใหญ่นะเป็นส่วนใหญ่มันอาจจะมีบางอันที่มันอาจจะแบบกลายเป็นสัก7จ็ดแปดวิดีโอเช่นแบบอันที่มันมีแบบกฎหมายหลายตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็จะเอาส่วนสําคัญมาให้นะครับแล้วก็ตรงสรุปเนี่ยหข้อจะมี2วิดีโอนะครับเพราะผมมองว่ามันคือการสรุปที่แท้จริงผมลองแล้วถ้าเป็น1ข้อ1วิดีโอแบบสักประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงอะ่ะมันคือการเกง่งนะก็เก่งตรงก็ดีไปนะครับถ้าไม่ตรงนักเรียนก็อาจจะไป มีปัญหาในตอนทาข้อสอบได้นะครับอันนี้เราก็เลือกๆเ,เลยคือผมทดสอบมาแล้วว่าถ้าจะทำหนึ่งวิดีโอต่อหนึ่งข้อมันคือการเกง่งจริงแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบสรุปเอาเนื้อหาสาระแบบว่าหลุดจากที่เก่งยังได้หลักกฎหมายสําคัญเข้าไปด้วยอ่ะอย่างเงี้ยนะหนึ่งนะข้อ2วิดีโอเนี่ยดีกว่านะครับโอเคนะครับถ้าสมัครตอนนี้ตอนนี้คือเดือนเมษานะครับผมจะมีวิดีโอสรุปของสมัยที่แล้วให้เรียนล่งหน้าตรงสรุปตรงเนี้ยมันก็จะรวมหลักกฎหมายสําคัญดีกาสําคัญเอาไว้ให้แล้ว ฉะนั้นก็เรียนได้เลยนะครับก็แต่อันนี้ก็คือจะได้เรียนลงหน้าจนถึงสิ้นเดือนพฤษภานะครับพอเบสิกเริ่มลงก็อันนี้ก็ต้องปิดกลุ่มนี้ไปฉะนั้นเริ่มวันนี้ได้เปรียบถามว่าทำไมปิดเพราะว่าเราเคยเปิดเอาไว้ให้ยาวๆแล้วปรากฏว่านักเรียนเรียน2อันแล้วกลายเป็นเรียนไม่ทันนะครับเอาง่ายพอเบสิกเริ่มลงก็ให้ไปเรียนเบสิกนะแต่ตอนนี้เบสิกยังไม่ลดพอช่วงนี้เดือนเมษาเนี่ยผมติดสอนคอร์สทนายทฤษฎีของสิบสา ปฏิบัติ62ผู้ฝึกง,งาน1ปี2-67ทันะแล้วก็คอร์สปักเป่าอะไรต่างเนี่ยนะครับติดอยู่ตรงนี้นะแล้วก็อัปเดตคอร์สผู้ช่วยผุ้ยภากษากับายการผู้ช่วยอ่าฉะนั้นผมจะเริ่มว่างไปสอนนะครับคอร์สเบสิกของเนยนทัเเนี่ยนะครับคือเดือนพฤษภาประมาณสักสัปดาห์ที่2ของพฤษภานะอาลโนะครับตอนนี้สมัครปุ๊บจะมีมินิให้เรียนล่วงหน้าไปก่อนนะได้หลักอันเนี้ยที่จริงอันเนี้ยทรงคุณค่ามากนักเรียน นักเรียนเริ่มตอนนี้ก็คือ1ข้อประมาณ20คลิป1ข้อประมาณ1 5บหถึงยีคลิปนะครับนักเรียนเรียนไปวันละคลิปเนี่ยสสัปดาห์ก็จบแล้นะแล้วเหลือเวลาตั้งเท่าไหร่อ่ะเกือบ2เดือนน่ะนะครับเกือบ2เดือนนะ่ะนะฉะนั้นถ้าจะเอา2ขาเมื่อกี้บอกว่าอยากสอบผ่าน2ขาใช่ไหมครับถ้าไม่ติดสอบอย่างอื่นนะ่ะต้องใช้วิธีการเนี่ยนะก็คือ2เดือนเนี้ยต้องเรียนมินิ2ทั้ง2ขาเนี่ยให้จบ นะผมมั่นใจในมินิของผมมากว่ามันไม่มีนีนะมันได้พื้นฐานที่ดีมากนะก็จะไปฟังของเบสิกเนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับอาละนะก็ครบ10ข้อนะครับฝึกเขียนฝึกทำข้อสอบมีเก็บตกกำบรรยายอะไรให้เรียบร้อยนะครับนักเรียนใหม่นะครับนักเรียนใหม่6,9 0 0น้าักเรียนเก่าลด10เนะเหลือ6,210้บบาทแล้วก็ตอนนี้นะครับเดือนนี้ยังมีโปรรับรองผลอยู่สอบไม่ผ่านหรือขาดสอบโรงเรียนใหม่ได้อีกหนึ่งครั้งขาเดิมนะครับ ค่าเรียนนี้เป็นออนไลน์ปินชีตเป็นไฟล์ pdf นะก็เทอมนี้สามารถสั่งซื้อชีตได้มีบริการส่งชีตนะครับชีตเนี่ยจะเริ่มส่งเนี่ยเดือนมิถุนาเป็นต้นไปนะเดือนมิถุนาเป็นต้นไปนะครับแล้วเวลาส่งเนี่ยจะส่งแบบจบ1ข้อแล้วส่งไปจบ1ข้อแล้วส่งไปประมาณนี้ก็พอเริ่มส่งปุ๊บก็จะเริ่มทยอยส่งไปนะจนครบทุกสัปดาห์นะครับก็ค่าชีตเนี่ยสองพนบาทนะ ชีตก็ค่อนข้างสวยแล้วก็หนานิดนึงนะครับประมาณสัก1ข้อเนี่ยจะทำอยู่ประมาณสัก50-80ถึงหน้าอาจจะมีบางวิชาที่แบบโอเนื้อหามาันเยองจริงแค่แรงงานอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีหลายพบรบนะครับอาจจะล้าไปสักประมาณร้อยถึงร้อยสิบหน้าแต่ก็แค่ประมาณนั้นนะครับแค่บางวิชาส่วนใหญ่อยู่ประมาณสักห้าสิบนะถึงถึงแปดสิบหน้านะครับเอาเป็นว่าของระบบเทอมนี้ที่เพิ่มเข้ามาก็คือให้สามารถสั่งชีตส่งทางเอเอ็มเอได้นะครับจะใช้เป็นกระดาษกิริท สวยงามนะครับอ่านสบายตาแต่ถ้าเกิดอยากประหยัดก็ปินชีสเลยปินชีสเนี่ยเร็วสุดประหยัดสุดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเอาง่ายก็สั่งชีสนะแต่คอร์สเรียนเนี่ยเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ประมาณสักกลางพฤษภาแล้วนะครับคอร์สออนไลน์ผมเริ่มอัดตั้งแต่ประมาณสักพฤษภาแล้วนะแต่ว่าถ้าคือถ้าใครปินชีสเนี่ยเริ่มได้เลยแต่ถ้าเกิดสั่งชีสชีสตัวชีสเนี่ยจะตามไปจะจะทยอยส่งไปประมาณสัก เข้าสักมิถุนาละนะครับเพราะว่าจะต้องรอสอนให้จบเป็นข้อก่อนแล้วค่อยส่งไปนะจะไม่ได้อยากส่งแบบข้อหนึ่งแล้วส่งเป็นส่วนสวนสุดท้ายนักเรียนจะงงนะครับโอเคนะครับอ่ะอันเนี้ยโปรเนี้ยคุมที่สุดละในเวลานี้นะครับแต่ว่าค้อสรับรองผลผอาจจะพีนะ่อนัดตัดอออผมมีโปรเจกต์จะต้องไปทําอย่างอื่นนะครับไม่สามารถจะผูกพันตัวเองให้เป็นติวเตอร์ตลอดไปได้แต่เป็นอาชีพที่ผมรักมากนะแต่ก็เอาเป็นว่าณปนะัจจุบัน ระบบตามนี้นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะบอกนะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือเหมาไปเลยสีขานะสี่ขางผมเนี่ยผมจะให้สิทธิ์โรงเรียนได้8ครั้งนะแครั้งก็คือแล้วแต่เลยคุณนักเรียนจะใช้ขาไหน <c oughs> นะเพราะบางทีบางขานะครับสอบทีเดียวผ่านบางขาสอบสองครั้งผ่านอะไรยก็นับไปลงไป8ครั้งนะครับก็นับเอานะครับได้เรียนครบนะครับฟูลคอร์สนะก็เป็นฟูลคอร์สแครั้งนะครับ b บสิกสรุปอะไรพวกนี้นะครับนะฮะแล้วก็ค่าเรียนนะเฉลี่ยขาละ5,920,000าสันนะครับทุกคอร์สสามารถใช้บัตรเครดิตได้ผ่อนได้บัตรเครดิตไม่ต้องเข้ามารูดนะฮะบัตรเครดิตไม่ต้องเข้ามารูดคุณดุลน,นะฮะแพ่งทับ7กับทนายเป,ป็นบัตรหกสิบสอง 2. มีโอกาสจะสอบชนกันไหมอของของกรรมการสภา,ายุคหลังเนี่ยนะครับเขาจะไม่จัดให้ชนนะไม่เจอเรื่องชนมาสักพักหนึ่งละแต่จะใกล้ แต่อาจจะใกล้ทีนี้ของปฏิบัติเนี่ยคือเท่าที่ผมสังเกตนะปฏิบัติคือสอบทนายช่วงหลังเนี่ยมักจะอยู่ก่อนสอบเนหรือไม่ก็อยู่หลังสอบเนประมาณ1เดือนประมาณนี้อาจจะใกล้แต่คิดว่าคือของชุดเนี้ยยังยังชุดหลังๆเนี่ยไม่ไม่เจอว่าชนอืมนะครับมีชุดก่อนหน้านี้นานมาแล้วแหล,ละที่มีปัญหาเรื่องชนนะครับคุณผู้เบสผมตัดสินใจสองขาครับเริ่มฟังมินิแล้วถ้าจะลงสองขาคือต้องทํสองเดือนนี้ให้ดีฮะเมษาก,กับพุทสภา ใช่ครับต้องเรียนมินิเมษาพฤษคาแบบยังหนักเลยอะ่ะเอาให้จบแล้วอ่านทวนนะแล้วก็จะไปนะจะไปเริ่มตอนเบสิกก็จะเบาขึ้นแล้วระหว่างนั้นก็ทวนตัวบทไปนะครับคุณวิวัต์อาจารย์เป้จะเลิกสอนแล้วเหรอเลิกไม่ได้ล่ะครับ <c oughs> นะเพราะาอันนี้คือเป็นอะไรที่ผมรักที่สุดแล้วนะเป็นอะไรที่ผมรักที่สุดแล้วแต่ว่ามันก็มีโปรเจกต์บางอย่างที่ผมจะต้องไปทำนะฮะเอาเป็นว่าอยู่กับปัจจุบันก็แล้วก,กันนะฮะ ไม่มีอะไรที่ผมคือสิ่งที่ผมอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมาที่สุดวางแผนนะตั้งแต่สมัยเรียนอะไรต่างๆที่จะมาสู่จุดนี้แล้วก็ชีวิตครอบครัวทุกอย่างก็ดีหมดเป็นไป,นปนตามที่คิดทั้งหมดนะครับฉะนั้นก็ต้องอยู่ฮะต้องอยู่นะแต่ถ้าแก่ๆแล้วอีกเรื่องหนึง่งถ้าแก่แล้ว50าสิบกว่าแล้วอีกเรื่องหนึง่งตอนนี้40อยู่ฮะตอนนี้เพิ่งสี่สิบต้น ก็ยังรู้สึกว่ายังยังแข็งแรงพอที่จะช่วยเหลือพวกเราได้ยังทําตรงนี้ได้ก็ยังอยู่แต่ถ้ห้าสิบแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะเออน,นะครับห้าสิบถ้าผมไม่อยู่แล้วก็ไม่ว่ากันนะอาจจะหนีบวดก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> คุณโจกินอาจารย์เป้ไปทําเจวารุวิขแข่งบ้างเหรอครับก็หนังสือเจวันบรบรลุเนี่ยเนี่ยเอามาพอดีเลยนะฮะนี่ครับวันนี้ก็มีคนทักมาในไลน์บอกว่าอาจารย์ถ้า ไม่สมัครเรียนนะครับมีชีตขายไหมนี่ผมทำหนังสือไว้ให้แล้วก็ตอนนี้ทำไปสักประมาณเท่าไหร่อะสิบห้าวิชาประมาณนี้ที่ทำไปนะครับสิบห้าวิชาเนี่ยผมทำไปในกรอบประมาณสักอาทิตย์สัวันก็คือเป็นโปรเจกต์หนึ่งปีอะอืมนะผมเริ่มทำเนี่ยประมาณสักเดือนพิจุนาปีหกหกอ่าตอนนี้เดือนอะไรแล้วนะครับก็ประมาณสักเกือบเกือบก็ประมาณสักเลยครึ่งปีมาหน่อยละ อ่าสัก8เดือนอะไรประมาณเนี้ยได้มา15เล่ม15วิชานะครับที่เหลือก็จะทยอยทำไปครับก็ผมก็กำลังวางแผนอยู่ว่าเอ๊ะจะไปต่อทางไหนไหมหรือว่าจะกลับมาเขียนหนังสือต่อให้จบนะแต่ว่าวิชาที่ถามมาเนี่ยคือถ้าเป็นวิชาของผมเองนะก็จะพยายามทำให้ครบถ้าเป็นวิชาที่ผมสอนเองเนี่ยผมจะทำส่วนนี้ก่อนแต่ว่าวิขแขวงเนี่ยอาจารย์ตูนสอนนะสิ ก็เก็บไว้ในใจแต่คือไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับถ้าไม่ใช่วิชาที่ผมสอนอยู่แล้วนะมันอาจจะเป็นโปรเจกต์ในอีก2ปีข้างหน้าเพราะว่าในช่วงกรอบเวลาจากนี้ไปเนี่ยนะครับตั้งแต่เมษาเนะี่ยง่ายๆคือตั้งแต่เทอม1นึทับจจนถึง2องทับเเนี่ยผมต้องไปตามเก็บหนังสือวิชาของตัวเองเนี่ยให้ครบ นะหนังสือเนี่ยน,นะครับถามว่าต่างจากชีสตรงไหนนะที่จริงก็คือผมเอามาจากชีสนั่นแหละแต่ว่าไม่ไม่ใช่การเอาชีสแบบทั้งดุนเอามาลงมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าชีสเนี่ยผมพูดอธิบายได้ในคอร์สนหนังสือเนี่ยผมก็จะเอาชีสเนี่ยนะครับมาปรับขยายความให้อยู่ในระดับว่าสามารถที่จะพออ่านเข้าใจได้นะแต่ก็จะไม่ขยายความอะไรให้มันเว้นเวอร์นะครับเพราะว่าหนังสือที่เขียนหนาๆเนี่ยมันมีขายเยอะแล้วนะผมต้องการให้เป็นอารมณ์ว่า อ่ะหนังสือเนี่ยซื้อมาเนี่ยอ่าน7วันจบนะครับสักประมาณวันละ12 1 5ถึง15หน้าประมาณนี้นะก็จะมีประเด็นสำคัญให้กันถ้าใครแบบว่าอ่ะดูตัวบทจับประเด็นดูดีกาสำคัญอันเนี้ครับเหมาะกับการซื้อหนังสือไปอ่านนะนะครับส่วนชีทเนี่ยจะมีผมคอยอธิบายให้นะประมาณนี้นะครับก็ของวีแขวงคือเอาเป็นว่าถ้าวิชาที่ผมสอนแล้วที่ยังไม่ได้ออกก็นับเวลาไปหลังจากนี้ก็คือจะมาเร่งทาให้มันครบ ให้จบจบภารกิจนี้ไปจบโปรเจก t นี้ไปนะครับเดี๋ยวทํากลายเป็นโปรเจก t นี้ไม่จบนะแต่ถ้าเป็นวิชาของอาจารย์ตูนสอนเนี่ยมันต้องน่าจะเข้าปี6 8นั่นแหละซึ่งนักเรียนคงไม่รอหรอกนะครับเรียนเรียนกับชีกของอาจารย์ตูนดีกว่านะครับอาจารย์ตูนมีเทคนิคที่สุดยอดอยู่แล้วนะอ่ะก็โอเคนะครับก็ถ้าหนังสือเนี่ยนะสั่งทางช้อปปีเลยครับง่ายกว่าเข้าช้อปปีเลยนะถ้าสั่งกับร้านผมโดยตรงก็ได้นะครับพิมพ์สมาร์รทลอจิเตอร นะแต่ก็จะมีร้านอื่นที่เขารับไปขายด้วยนะครับก็ถ้าจะสั่งผมก็ชื่อสมาร์ทลอร์ดเอร์ชื่อร้านหนังสือกฎหมายเจริบรรล,ลุนะถ้าสั่งซื้อด้วยตรงก็จะมีลายเซ็นแถมไปด้วยนะครับหรเซ็นหนังสือทุกวันเลยนะส่วนสมัครเรียนก็ใช้ l i น์แอดสมาร์ทลอร์ดยูเอร์ครับมีผ่อนได้มีอะไรก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มานะอัปเดตขั้นตอนการสอบเนของปี77แล้วก,กำหนดการของ1นึทับเนะครับ ก่อนน้านี้ทําของทนายไปแล้วนะที่โฉสามสองผู้ึกง,งานหนึ่งปีนะครับเดี๋ยวคอยอามาดูเกี่ยวกับเรื่องของการนะระเบียบการสอบอะไรต่างๆของสนามผู้ช่วยพิพากษากับอายการผู้ช่วยนะครับกนะบ็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสนใจคอยก็แนะนําครับผมคิดว่าช่วงที่สําคัญที่สุดอะ่ะคือก่อนเปิดเทอม1นถึงสเดือนนี่แหละมันจะเป็นตัวแก้ปัญหาของนักเรียนทั้งหมดเลยถ้าอยากเรียน2ขา แต่กลัวจะไม่ทันทํำยังไงก็ต้องเรียนตอนนี้เพราะอย่าไปรอให้เนเปิดบรรยายนะอย่าไปรอให้เน็บรรยญญายแล้วค่อยมาอ่านหนังสือนะครับนี่ก็จะเจอปัญหาเดิมๆก็คืออ่านหนังสือไม่ทันนะเราไม่จําเป็นต้องรอคำบรรยายชุดใหม่หรือรอชีชุดใหม่นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรื่องหลักๆเนี่ยมันเรื่องเดิมฮนะปอ,อาญามาตาห้าสิบเก้าจนถึงหกสิบสามอย่างเงี้ยมันก็หลักเดิมอนะเราก็อ่านไปก่อนล่วงหน้านะหลักการจัดเก็บกฎหมายภาษีอย่างเงี้ยมันก็หลักเดิมอนะ ฉะนั้นอะไรที่เป็นหลักเดิมเราอ่านไปก่อนเลยนะไม่ต้องไปกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรออกมาใหม่นะ,ะเดี๋ยวจะปวดหัวไม่ต้องหัวครับถ้าเกิดเรามีอันเก่าปุ๊บนะเราไปเจออ่านอันใหม่เนี่ยเราตรงไหนมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะตรงกันข้ามนะว่าเราจะจําแม่นมากขึ้นว่าตรงนี้มันเปลี่ยนนะฉะนั้นเราจะต้องระวังไวใ้ให้ดีเปลี่ยนจากอะไรเป็นอะไรอประมาณนี้เชื่อมันว่าทุกคนสามารถทําได้แต่ว่าต้องวางแผนให้ดีย้ําอีกรอบนะย้ําอีกรอบคือตัดสินใจให้ชัด ถ้าจะเอาสองขาต้องเริ่มต้นเดินเมษาเลยและข้อสำคัญก็ขอให้สู้ไปตลอดนะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นผ่านไป2เดือนสเดือนแล้วหดเหลือขาเดียวไม่อยากให้ทำขอให้เข้มแข็งนะเข้มแข็งมีวินยัยเดินตามแผนและเข้าสอบไปทั้งอย่างนั้นแหละอ่าแล้วถ้าเกิดมันมันพลาดค่อยมาว่ากันเทิมหน้าแต่ถ้า ไม่อยากให้เกิดการแบบยับยั้งกับใจอะไรตอนนั้นนะระหว่างทางมัน,มนเสียเวลาตัดสินใจไปเลยนะถ้าคิดว่าไม่มั่นใจในตัวเองนะคุมเวลาไม่ได้คิดว่าชีวิตตัวเองมีเหตุแทรกแซงเยอะอ่ามีงานที่แบบเจ้านายอาจจะเรียกเมื่อไหร่ก็ได้นะมีครอบครัวที่ลูกอาจจะไม่ค่อยสบายอ่านะมีแฟนที่ค่อนข้างจะง้องแง้งอะไรประมาณนี้นะครับถ้าอย่างนั้นก็เอาหนึ่งขาเต็มๆก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าอันดับของเนก็คือเป็นความภูมิใจส่วนบุคคล นะแต่ว่าอันดับที่แท้จริงอะ่ะคืออันดับตอนสอบผู้ช่วยวิพากษากับอายการผู้ช่วยที่มันจะมีผลต่อชีวิตเรานะซึ่งแน่นอนครับหลายหลายคนก็อยากจะแบบไปสอบตอนเร็วแต่ว่ามันก็มันยากกว่านี้อีกอะ่ะนะครับฉะนั้นเตรียมตัวตรงจุดของการสอบเนเนี่ยให้ดีดีกว่าจริงๆฮนะเพราะเดี๋ยวพอไปตอนสอบตรงนั้นเนี่ยไอ้ฐานตรงนี้จะสําคัญมากนะถ้าฐานตรงนี้ไม่ดีเนี่ยนะครับไปอ่าน อะไรลึกๆเนี่ยบางทีก็ไปต่อไม่ไหวเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดฐานตรงนี้ดีเนี่ยก็ก็ต่อยอดได้ง่ายขึ้นนะอละนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะฮะคุณธุเบศผมจะสู้ครับไม่มีครอบครัวโอเคครับสุดยอดครับระลึกถึงปลายทางเอาไว้นะอืมเรารู้ไว้ในใจเราอยากทําอะไรแล้วก็สู้ไปอย่างน้อยสู้ไปก่อนเออสู้ไปก่อนความรู้อ่ะเชื่อผมเถอะต่อให้สอบไม่ผ่านนะมันไม่ได้สูญหายหรอกมันอยู่ในสมองเราเนี่ยแหละ เดี๋ยวพอเทอมถัดไปเราก็จะลึกได้เร็วขึ้นนะแต่ถ้าเกิดเราสู้แล้วนะนอกจากที่จะเรียนอะไรแล้วเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญที่อยากทำใอ้อันนี้ขอบอกเคล็ดลับไปเลยนะครับโอเคการอ่านการเรียนเนี่ยสำคัญนะผมจะให้สูตรไว้อ่านเรียนขี้เขียนท่องนะแต่ปัญหาหลักใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องของการท่องตัวบทเราต้องยอมรับระบบการศึกษาของเรานะมันมันต้องพึ่งพาตัวบทจริงๆจนตัวบทเนี่ยทยอยท่องไปเลยก็เลือกเวลาเอา่าสำหรับผมเนี่ย ถ้าท่องตัวบทนะผมจะท่องตัวบทก่อนนอนได้ดีกว่าแบบสมองมันลาเพราะาตอนพะตอนก่อนนอนเนี่ยผมจะแบบใช้สมองมาหนักหน่วงทั้งวันและนะทำงานออกกําลังกายดูแลครอบครัวพอก่อนนอนเนี่ยถ้าใมาอ่านหนังสือเนี่ยบางทีมันไม่ไหวแล้วรับอะไรใหม่ๆไม่ไหวผมก็นั่งท่องตัวบทก็ได้นะส่วนตอนเช้าเนี่ยผมก็จะเป็นอ่านอะไรใหม่ๆของผมไปแบบนี้นะครับนั่นเอก็ไปจัดเอานะซึ่งการท่องตัวบทเนี่ยอย่าไปหวังท่องหนึ่งเดือนสุดท้ายเลยครับทยอยท่องไปเรื่อย แล้วคำถามก็จะมาอีกท่องมาตาอะไรโอ้นะฮะที่ในไลฟ์เก่าเนี่ยสามารถย้อนดูใน YouTube ได้มีบอกอยู่แล้วครับข้อไหนมาตาอะไรมาตาเดิมๆนั่นแหละครับแต่ถ้าเป็นนักเรียนในคอร์สติวหน้าแรกมีเลยฮะสมัครปุ๊บชีตมาเลยนะเออนะครับแล้วก็ง่ายๆครับคือเรียนคลิปแรกอะ่ะได้มาตาเพียบละนะเดี๋ยวจะมีคนถามอีกว่าอยต้องอ่านก่อนแล้วค่อยมาท่องมาตาหรือเปล่า คือโอเคมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับถ้าเราเข้าใจเราก็ถึงจะไปท่องมาตาได้ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเน้นอ่านคำบรรยายนี่อย่างเงี้ยอ่านตอนเดียวก็ได้มาตาแล้วว่าจะต้องทวนอะไรถ้ายิ่งคอสติวเนี่ยยิ่งแล้วเลยหน้าแรกเลยนะครับหรือเรียนคลิปแรกได้มาตาให้ท่องเพียบแล้วก็ทยอยทําไปเรื่อยเรื่อยเ,อย,เ,อ,ยเอยนะครับท่องไปนะบางคนถนัดตอนเช้าบางคนถนัดระหว่างทางมวลถนัดก่อนนอนนะเขียนเขียนเขียนไปอาศัยทําซ้ําบ่อยๆไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จําได้ พอเข้าถึงห้องสอบมันก็พรั่งพรูออกมาเองนะครับเอาล่ะโอเคนะครับนะครับไว้พบกันในคอร์สนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ